โอเคครับและคลิปนี้เราก็จะมาทดสอบฟังก์ชันในการปรับในคอมพิวเตอร์ของ Regulator ให้ดูกันนะครับอย่างแรกครับให้เราโหลดโปรแกรม Universal Control ก่อนนะครับพอเราโหลดมาแล้วปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ที่เห็นดังภาพนะครับก็คือตัว Universal Control เนี่ยจะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ของ Personas หลายๆรุ่นเลยนะครับอย่างตอนนี้ผมเสียบ Regulator เข้าไปเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าตอนนี้เราใช้งาน Regulator กับตัว Studio 1824อยู่นะครับก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เอาไว้อัปเดตหรือซอฟต์แวร์ในของหลายๆอย่างของปิโซนัทนะครับก็คือวิธีการใช้นะครับก็กดเข้าไปที่รีเวลเตอร์ครับพอเสร็จปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเข้ามาอย่างแรกก็เริ่มจากฝั่งซ้ายเลยแล้วกันฝั่งซ้ายนะครับก็จะมาที่รีเซ็ตออก็คือเวลาเราเซ็ตแล้วเราอยากจะลบการตั้งค่าทุกอย่างก็มาที่รีเซ็ตกดไปได้เลยนะครับส่วนช่องต่อมาครับผมจะเป็นตัวการตั้งค่าให้เสียงไมโครโฟนนะครับโอเคก็อย่างตัวแรกนะครับก็จะเป็นการรับเสียงแบบคาร์ดิออยอย่างที่2เป็นฟิงเกอร์เอทหรือไบเดเรคชันแนลนะครับก็อันนี้เป็นโอมิคาร์ดิออยโอมิเดเรคชันแนลนะครับก็คือมันทำงานแตกต่างกันไปถ้าเรากดเลือกก็ตัวไมค์เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนโหมดการรับเสียงต่อมาเป็นตัวนี้ครับ Fat Channel on USB Stream Output ก็คือถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยเอฟเฟคทุกอย่างที่เราตั้งมาในตัวของโปรแกรมเพื่อเข้าไป Regulator เนี่ยก็จะเข้าหมดแต่ถ้าเรากดปิดปุ๊บทุกอย่างก็จะกลายเป็น Fat ก็คือจะไม่มีเสียงเอฟเฟคเข้าไปนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัว Preset Bottom Mode นะครับจะเป็นการใช้คู่กับฮาร์ดแวร์ของเขาที่ตัวใหม่ก็คือนะครับอย่างตัวนี้ผมเปิดเป็น4 Preset ได้อยู่ก็คือเวลาผมกดที่ตัวฮาร์ดแวร์ครับมันก็จะสลับสีให้ตอนแรกผมกดตัวนี้ preset นะครับก็จะกลายเป็นสีฟ้าละ1ละสีเหลือง2สีเขียว3สีแดง4นะครับก็จะมี4โหมดโอเคแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเป็น2โหมดปุ๊บโอเคมันก็ใช้ได้แค่2โหมดสลับกันสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมดเดียวการใช้งานก็คือถ้าเรากดอีกทีนึงก็จะปิดไปเลยสำหรับคนอันนี้ก็ใช้สำหรับคนที่เวลาไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่หรือว่าไลฟ์สดอะไรเงี้ยครับก็สามารถเลือกได้ว่าเราใช้เสียงมากเสียงน้อยอะไรเงี้ยเราใช้เอฟเฟกต์ไหมไม่ใช้เอฟเฟกต์ไหมครับประมาณนั้นส่วนตัวนี้นะครับถัดมาจะเป็นมิวส์บัตทอมโหมดมิวส์ทอมโหมดก็คืออย่างแรกเป็นมอนิเตอร์ถ้าเป็นมอนิเตอร์นะครับก็คือถ้าเรากดมิวส์ไปเนี่ยครับให้เราสังเกตถ้าเรากดมิวส์นะครับปุ่มสีแดงในตัวไมค์ก็จะขึ้นครับก็คือเนี่ยคือเราได้กดมิวส์ละแต่เรามาสังเกตที่หน้าจอตัวซอฟต์แวร์มันนะครับก็คือนะครับขวามือด้านขวามือที่เขียนว่าโฟนนะครับมันจะทำการมิวของตัวมอนิเตอร์ก็คือเสียงที่จะปล่อยออกไปให้เราฟังในหูฟังหรืออะไรนี้ก็จะถูกตัดออกไปแต่เสียงไมค์ก็ยังเข้าอยู่แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นในโหมดผมปลดล็อกเป็นเปิดก่อนผมเข้าถ้าผมเปลี่ยนมาเป็นโหมดไมค์นะครับทีนี้การมิวของตรงวอลลุ่มในฮาร์ดแวร์เนี่ยในตัวไมค์เนี่ยกดไปปุ๊บมันเนี้ยมันจะมาปิดเสียงของตัวไมโครโฟนที่ได้รับสัญญาณเข้าไปแล้วก็คือจะมาปิดที่ตัวไมค์นั่นแหละสัญญาณที่สายเสียงเข้ามาก็จะไม่เข้ามาไม่ถูกส่งเข้ามานะครับประมาณนี้แล้วก็มาที่กดที่ขวามือบนนะครับจะเป็นปุ่มรูปเฟืองพอเข้าไปปุ๊บทีนี้มันจะการตั้งค่าของตัวเอฟเฟกต์ในตัวของรีโวลเตอร์นะครับอย่างแรกเราเข้ามาปุ๊บก็จะเนี่ยครับก็จะมีตัวเลือกดังที่เห็นนะครับตอนที่ผมเลือกล่าสุดผมเลือกไปเป็นตัวที่เป็นซิงเกิลก็คือเลือกเอฟเฟกต์ได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับถ้าผมกดอีกครั้งนึงมันก็จะเห็นครับในที่กดไมค์ครับมันก็จะทำการปิดเอฟเฟคในตัวโปรแกรมหรือว่าในตัวไมค์ทันทีถ้ากดครั้งหนึ่งก็คือเปิดแต่ถ้าผมกลับไปเป็น4 channel ในพรีเซ็ตถ้าเนี่ยครับหน้าจอก็จะขึ้นมาว่าตอนนี้เขาสามารถใช้ได้พร้อมกัน4พรีเซ็ตซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะในพรีเซ็ตสีฟ้าเนี่ยครับเราจะเลือกเป็นอะไรได้หมดเลยตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น Android นะครับอันที่2ผมก็ตั้งเป็นอะไรก็ได้เป็นสลับเอ็กโคอะไรเงี้ยครับที่4เป็นอะไรดี CB Radio อะไรเนี่ยครับก็คือตัวนี้มันจะใช้คู่กันระหว่าง2ตัวนี้ส่วนถัดมาอีกตรงเฟสที่3นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงที่เข้ามาในตัวไมค์ก็คือเนี่ยใช้คู่กับตัวนี้ครับใช้คู่กับตัว Android สลับเอ็กโคอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนี้ผมเลือกเป็น Android ใช่ไหมครับเห็นไหมครับพรีเซ็ตมันก็จะเปลี่ยนไปแฟตชันแนลก็คือไฮมันก็จะมีตั้งค่าเยอะเลยมีทั้งไฮพาสฟิลเตอร์ตั้งแต่40ถึง160มีเกตถ้าผมกดที่ตัวนะครับตัวที่ตัวสีฟ้าเนี่ยครับมันจะทำให้ปิดหาเอฟเฟกต์ประเภทนั้นออกไปอย่างนี้ผมกดปิดก็คือปิดเกตละและตัวเกตเขาก็มีให้เลือกเยอะเลยครับตั้งแต่โลถึงไ
คอมเพรสเซอร์ก็ปรับได้เหมือนกันโลถึงไฮ EQ ก็มีครับลิมิเตอร์ก็มีให้มาครบถ้วนเลยนะครับไวท์ก็มีไวท์เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเสียงที่นอกเหนือกว่านั้นก็คืออย่างจะมีเป็นบอทมีเป็นเอ็กโคมีวีคอร์ดอะไรเงี้ยมีโค้ดอะไรแบบนี้ครับเลือกตั้งค่าได้เสียงก็จะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่านะครับแล้วที่มากกว่านั้นในตัวเนี้ยครับมันก็สามารถแอดวานซ์ไปมากกว่านั้นได้อีกก็คือให้เรามาที่จุด3จุดด้านบนนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บทีนี้มันก็จะเห็นเอฟเฟคที่เราเรียงเชนมาเมื่อกี้ครับทั้งหมดเราไปที่ไฮพาสฟิลเตอร์ครับเราก็สามารถปรับได้อีกว่าไฮพาสเราต้องการเท่าไหร่เกตต้องการเท่าไหร่แล้วก็กดปิดตรงนี้ก็ได้เปิดตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำงานคอม EQ emitter voice ส่วนตัวคอม EQ นะครับมันก็เขาก็คิดมาให้แล้วว่า2ตัวเนี้ยส่วนคนส่วนใหญ่ก็บางทีก็จะใช้ EQ ไว้หน้าคอมเพรสเซอร์ไว้หลังสลับได้ครับข้อดีของเขาคือสามารถสลับได้อย่าง EQ เราก็ปรับเป็นกราฟิก EQ ได้เลยง่ายมากครับอะไรแบบนี้ลิมิเตอร์ก็มีตัวเลือกเยอะแยะเลยครับก็คือถ้าเราปิดก็ทำการปิดเห็นไหมครับโอเคส่วนตัวนี้ก็หมดแล้วแล้วทีนี้เราลงมาที่แถบโซนด้านล่างกันนะครับด้านล่างไล่ตั้งแต่ซ้ายมาซ้ายก็คือที่เห็นสัญญาณเขียวๆนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ก็คือการรับเสียงของไมโครโฟนเข้าไปว่ามันดังมากน้อยขนาดไหนอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็มีปุ่มเกณฑ์นะครับปรับเกณฑ์การรับเสียงแอทแทคเกณฑ์ให้มากขึ้นอะไรอย่างงี้แพนสามารถแพนซ้ายแพนขวาได้อย่างในโหมดเมื่อกี้ครับถ้าเราเข้าไปที่ตัวโหมดนี่ครับถ้าเรามาที่ฟิกเกอร์โหมดหรือ by directional เนี่ยถ้าเราไมค์ซึ่งไมค์เราเนี่ยมันรับได้ทั้งซ้ายด้านหน้าทั้งหลังใช่ไหมครับถ้าเราวางไว้ด้านซ้ายด้านขวาเงี้ยเสียงที่รับมามันก็สามารถแพนได้ว่าเราอยากให้ด้านซ้ายดังมากกว่าด้านขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำได้เหมือนกันนะครับโอเคตั้งไปที่คาร์ดิโอยครับผมแล้วก็มาต่อมาก็จะเป็นเพย์แบ็กในแบ็กหน้าที่การทำงานของมันก็คือใช้ร่วมกับแบ็กกราวด์ของคอมอย่างเช่นระเบิดวิดีโอใน YouTube หรือวิดีโอใน Facebook อะไรแบบนี้ครับก็คือเสียงที่เข้ามาให้คือเขาจะแยกครับอย่างนี้เราพูดไมค์เข้าไปใช่ไหมครับให้เพื่อนๆได้ยินในไลฟ์สดอย่างเงี้ยไมค์เราก็จะดังแต่ถ้าเราอยากให้เพลงดังกว่าแล้วลดไมค์อย่างเงี้ยเพลงใน YouTube หรือในเฟซอะไรเงี้ยครับมันก็จะดังขึ้นมามากกว่าแล้วตัวนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนชื่อ assign เปลี่ยนชื่อได้อย่างนี้ผมตั้งเป็น YouTube ก็ YT บันทึกได้ครับเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือเสียงของ YouTube นะเสียงของแบ็คกราวด์ด้านหลังนะส่วนตัวนี้ก็จะมีลูปแบ็คให้ด้วยครับลูปแบ็คก็คือสามารถถ้าเรามีสกายมีซูมหรือโปรแกรมที่สามารถตั้งค่าเสียงดีไวซ์เสียงได้ครับอย่างตอนนี้สมมติผมเลือกเป็นซูมแล้วกันผมก็เซฟไว้แล้วผมก็ไปตั้งค่าในซูมว่าให้ลูปเข้าไปที่ลูปแบ็ค1ทีเนี้ยพอผมอยากให้เสียงไมค์เข้าไปที่ลูปแบ็ค1ดังขึ้นผมก็เพิ่มมันก็ง่ายต่อการสะดวกอันนี้ก็ทำเหมือนกันหน้าที่เหมือนกันแล้วตรงนี้ก็มีข้อดีที่ว่ามีรีเวิร์บเนี่ยรีเวิร์บมาให้ด้วยนะครับรีเวิร์บก็คือเนี่ยครับจะคอนโทรลคู่กับเนี่ยครับรีเวิร์บด้านบนขวามือเราก็คือมันสามารถมีแต่เนี่ยเขามีพรีเซตให้มีมีเดียมมีสมอลอะไรเงี้ยก็จะมีคำหน้าที่แตกต่างกันนะแต่คือมันเป็น EQ แบบเดียวกันนะครับก็คือแค่สามารถเลือกว่าห้องEQที่เราอยากได้เป็นห้องเล็กเป็นรูมหรือว่าเป็นแบบฮอลแบบที่ทำให้เสียงรีเวิร์บมันกว้างขึ้นอะไรแบบนี้ก็เราจะเปิดมากกว่าน้อยก็ขึ้นตรงนี้แหละครับสมมติเราอยากให้เสียงเอฟเฟคเข้าไปที่ตัวไลฟ์สดดังใช่ไหมเราก็เพิ่มมาหรือถ้าเราจะมิวก็มิวตรงนี้ได้เหมือนกันอันนี้ง่ายๆครับแล้วก็พอมาที่ขวามือนะครับขวามือก็คือที่มองมาตรงเนี้ยตรงโฟนเมนลูปแบ็คลูปอะไรเนี่ยครับคือมันทำงานคู่กันกับข้างหน้าฝั่งนี้แหละครับฝั่งไมค์แต่ตัวเนี้ยจะเป็นฝั่งเอาพุทแหละก็คืออย่างถ้าเป็นโฟนนี้ครับผมสามารถตั้งที่ผมตั้งไมโครที่เราได้ยินมาเลยที่อย่างที่บอกดีโรเตอร์เขาจะมีตัวจะมีตัวหูใส่เสียงหูฟังแล้วฟังว่าตัวเองพูดอะไรพูดได้ยินเสียงตัวเองครับได้ด้วยแล้วก็มีเสียงเมนเสียงลูปแบ็กอย่างลูปแบ็กผมตั้งไว้ที่ซูมใช่ไหมถ้าผมที่ซูมเนี่ยถ้าผมอยากให้ตรงไหนมันเบาหรืออะไรเข้าไปมากมากน้อยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนจากในตรงนี้ก็ได้แล้วพอเปลี่ยนไปเป็นเมนครับมันก็จะกลายเป็นเซตที่เราเซตไว้คือมันจะแยกได้แหละความหมายโฟเราไม่อยากได้ยินเสียงเอฟเฟกต์เลยจะได้อยากได้ยินเสียงพูดเสียงเพลงก็เปิดแค่ปิดเอฟเฟกต์แต่ลูปแบ็คเข้าไปหนึ่งเนี้ยเราใส่เอฟเฟกต์เข้าไปให้เพื่อนๆได้ยินเวลาเราร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็คือข้อง่ายส่วนถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรับเสียงแบบสเตอริโอหรือโมโน
ก็คือเสียงที่เข้าไปจะเป็นแบบสเตอริโอหรือโมโนนั่นเองครับส่วนถัดมาตรงนี้นี่ครับตรงที่เป็นนี้ก็คือเสียงมอนิเตอร์ที่เข้าไปนะครับเรามาดูที่ตัวไมค์แล้วครับตอนนี้ผมโหมดมอนิเตอร์ใช่ไหมครับมันจะมีเขียนอยู่ในตัวไมค์ก็คือถ้ากดเป็นสีฟ้าเนี่ยครับมันจะเพิ่มลดเสียงของมอนิเตอร์เสียงที่ออกไปเสียงที่เราให้ได้ยินให้เราได้ยินหรือเสียงที่ออกไปกับเพื่อนๆ นะครับมันก็จะทำการลดเสียงจากมอนิเตอร์แต่ถ้าเรากดอีกทีนึงเป็นสีม่วงมันก็จะทำการลดเสียงไมโครโฟนของเราให้เบาลงก็คือมันจะแยกได้เลยเราสามารถจะให้ดังไมค์ของเราดังแล้วก็มอนิเตอร์เบาๆหน่อยคือเสียงมันก็จะบาลานซ์กันนี่ครับเหมือนให้เราจัดได้แต่ของมันก็จะมีข้อนึงที่ดีก็คือถ้าเรากดค้างตรงมอนิเตอร์ครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวถ้ากลายเป็นสีเขียวปุ๊บทีเนี้ยมันจะมาสามารถมาปรับที่ตัวเกณฑ์ด้านซ้ายสุดซ้ายของไมโครโฟนนะครับมันจะสามารถปรับเกณฑ์ได้นะครับถ้าผมปรับไว้มันสามารถปรับเกณฑ์ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องเข้ามาในหน้าโปรแกรมอย่างบางทีเราไลฟ์อยู่เราอยากจะปรับข้างนอกก็ปรับได้อะไรเงี้ยครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับการใช้งานของ Variator ก็จะดีมากน้อยขนาดไหนก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับสนุกแน่นอนครับผม